ฮัลโหลฮาวไรอยู่สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันไหมเอ่ยค่ะวันนี้พบกับคุณครูเจนนางสาวณฤมลผิวเหลืองในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2หรือนักเรียนชั้นป.2นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือ Grammar Clever English 2หรือหนังสือ Grammar ของนักเรียนชั้นป.2นะคะเด็กๆ เปิดไปที่หน้า17เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของ noun N-O-U-N นะคะอ่านออกเสียงว่า noun ความหมายแปลว่าคำนามนั่นเองค่ะเรามาดูความหมายของคำนามนะคะหรือภาษาอังกฤษคือคำว่า noun นะคะคืออะไรคำนามนะคะคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของแล้วก็สถานที่นะคะซึ่งชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำนามที่เป็นคนแล้วก็สัตว์นะคะชั่วโมงนี้นะคะครูเจนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องของคำนามที่เป็นสิ่งของนะคะลูกแล้วก็สถานที่ค่ะเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันเลยนะคะจากนั้นนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะคำว่าตัวอย่างนะคะภาษาอังกฤษก็คือคำว่า example นะคะ example นะคะอ่านว่า example ความหมายก็คือตัวอย่างนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะคำนามที่เป็นสิ่งของเช่นอะไรบ้างนะคะก็มีเป็น table นะคะที่แปลว่าโต๊ะค่ะแล้วก็มี chair เก้าอี้ pen ปากกา pencil ดินสอ book หนังสือ box กล่องหรือว่า bag กระเป๋านะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคำนามที่เป็นสิ่งของค่ะจากนั้นครูเจนมีรูปภาพแล้วก็คำศัพท์คำนามที่เป็นสิ่งของมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันค่ะอันแรกนะคะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรลูกเป็นหนังสือใช่ไหมคะภาษาอังกฤษก็คือคำว่าอะไรภาษาอังกฤษก็คือคำว่า book นะคะ book นะคะอ่านว่า book ความหมายแปลว่าหนังสือนะคะอันนี้ก็เป็นคำนามที่เป็นสิ่งของค่ะจากนั้นนะคะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรลูกเป็นดินสอใช่ไหมคะภาษาอังกฤษก็คือคำว่าอะไรก็คือคำว่า pencil pencil spelled word p e n c i l นะคะอ่านว่า pencil ความหมายแปลว่าดินสอค่ะลูกอันนี้ก็เป็นคำนามที่เป็นสิ่งของเช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างถัดมาค่ะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรลูกเห็นเป็นเหยือกใช่ไหมคะคำศัพท์ก็คือคำว่าอะไรคือคำว่าจากจาก spelled word J U G นะคะอ่านออกเสียงว่าจากความหมายแปลว่าเหยือกนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นคำนามที่เป็นสิ่งของนะคะจากนั้นค่ะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรลูกเป็นโต๊ะใช่ไหมคะคำศัพท์ก็คือคำว่าอะไรคือคำว่า table table spelled wordTable นะคะอ่านออกเสียงว่า table ความหมายแปลว่าโต๊ะค่ะอันนี้ก็เป็นคำนามที่เป็นสิ่งของนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเรามาดูตัวอย่างคำนามที่เป็นสถานที่นะคะเช่น hospital นะคะที่แปลว่าอะไรลูกที่แปลว่าโรงพยาบาลใช่ไหมคะ school แปลว่าอะไรคะโรงเรียนใช่ไหมคะ bank แปลว่าอะไรลูก bank แปลว่าธนาคารค่ะถัดมา supermarket แปลว่าอะไรลูกแปลว่าห้างสรรพสินค้านะคะหรือ temple แปลว่าอะไร temple แปลว่าวัดที่เราไปทำบุญนั่นเองค่ะถัดมาเป็น police station นะคะคือที่ไหน
นะคะก็คือสถานีตำรวจนะคะหรือว่าเป็น post office นะคะก็คือที่ไหนลูกก็คือที่ทำการไปรษณีย์นะคะจากนั้นกูเจนก็มีเป็นรูปภาพแล้วก็คำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำนามที่เป็นสถานที่นะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยจากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรลูกเป็นภาพวัดใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นคำนามที่เป็นสถานที่นะคะก็คือคำว่าอะไรก็คือคำว่า temple ใช่ไหมคะความหมายแปลว่าวัดอันนี้ก็เป็นคำนามที่เป็นสถานที่ค่ะถัดมาค่ะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรลูกเป็นภาพโรงเรียนใช่ไหมคะคำศัพท์ก็คือคำว่าอะไรคำศัพท์ก็คือคำว่า school นะคะ spell the word S C H O O L นะคะอ่านออกเสียงว่า school ความหมายแปลว่าอะไรลูกความหมายแปลว่าโรงเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นคำนามที่เป็นสถานที่เช่นเดียวกันค่ะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นสถานที่ไหนคะนะคะก็คือ police station นะคะ police station ความหมายแปลว่าสถานีตำรวจค่ะอันนี้ก็เป็นคำนามที่เป็นสถานที่เช่นเดียวกันค่ะถัดมาค่ะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นที่ไหนคะคือโรงพยาบาลใช่ไหมคะคำศัพท์ก็คือคำว่า hospitalนะคะ hospital นะคะความหมายแปลว่าโรงพยาบาลค่ะอันนี้ก็เป็นคำนามที่เป็นสถานที่เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆ เปิดหนังสือไปที่หน้า18เลยนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำนามทั้งหมดก่อนที่เราจะไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันค่ะเป็น lesson 1ก็คือบทที่1นะคะเรื่องของ noun ก็คือคำนามนั่นเองค่ะเขาบอกว่า noun คือคำนามคืออะไรล่ะคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของนะคะแล้วก็สถานที่เช่นboy เด็กผู้ชาย teacher ครู bird นก chair เก้าอี้ school โรงเรียนเป็นต้นนะคะจากนั้นเรามาดูคำศัพท์นะคะว่าเป็นคำนามหรือไม่ใช่คำนามค่ะคำที่1 นะคะ mother ที่แปลว่าแม่อันนี้เป็นคำนามนะคะข้อที่2เป็น monkey ที่แปลว่าลิงอันนี้ก็เป็นคำนามค่ะเป็นคำนามที่เป็นสัตว์นั่นเองนะคะข้อที่3เป็น walk ที่แปลว่าเดินนะคะอันนี้ไม่ใช่คำนามค่ะ walk เดินเป็น verb นะคะหรือแปลเป็นไทยแปลว่าคำกริยานั่นเองค่ะถัดมาข้อที่4เป็นคำว่า snake ความหมายแปลว่างูอันนี้ก็เป็นคำนามนะคะถัดมาข้อที่5ค่ะเป็นคำว่า drink แปลว่าดื่มอันนี้ไม่ใช่คำนามค่ะเรายังอยู่กันที่หน้า18นะคะเรามาเริ่มข้อที่6กันเลยค่ะข้อที่6เป็นคำว่า bottle นะคะที่แปลว่าขวดอันนี้ก็เป็นคำนามค่ะเป็นคำนามที่เป็นสิ่งของนะคะถัดมาค่ะเป็น flower นะคะที่แปลว่าดอกไม้อันนี้ก็เป็นคำนามค่ะถัดมาข้อที่8ค่ะเป็นคำว่า run ที่แปลว่าวิ่งอันนี้ไม่ใช่คำนามนะคะ run วิ่งเป็น verb ค่ะหรือคำกริยานั่นเองถัดมาข้อที่9นะคะเป็นคำว่า read ที่แปลว่าอ่านค่ะอันนี้ไม่ใช่คำนามค่ะ read อ่านเป็น verb นะคะถัดมาข้อที่10เป็นคำว่า sit ที่แปลว่านั่งนะคะอันนี้ไม่ใช่คำนามค่ะ11 table นะคะที่แปลว่าโต๊ะอันนี้ก็เป็นคำนามค่ะเป็นคำนามที่เป็นสิ่งของนะคะ12คือคำว่า student นะคะที่แปลว่านักเรียนอันนี้ก็เป็นคำนามค่ะคำนามที่เป็นคนนะคะ13 go go ไปอันนี้ไม่ใช่คำนามค่ะเป็น verb หรือคำกริยานั่นเอง14เป็นคำว่า room แปลว่าห้องนะคะอันนี้เป็นคำนามค่ะ15สุดท้ายเป็นคำว่า stand ที่แปลว่ายืนอันนี้ไม่ใช่คำนามค่ะจากนั้นนะคะเรามาฝึกทำแบบฝึกหัดกันในหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือ Grammar Clever English 2นะคะหรือหนังสือ Grammar ของนักเรียนชั้นป.2ค่ะเด็กๆ เปิดไปที่หน้า18เลยนะคะ
จากนั้นนะคะเรามาฝึกทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดนี้อยู่ในหน้าที่18นะคะคำว่าแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษก็คือคำว่า exercise exercise นะคะอ่านว่า exercise ความหมายแปลว่าแบบฝึกหัดค่ะทีนี้เขาให้ทำอะไรมาดูกันนะคะเขาบอกว่าคำเหล่านี้เป็นคำนามหรือไม่ใช่คำนามนะคะให้นักเรียนเติมคำว่าคำนามหรือไม่ใช่คำนามค่ะเรามาเริ่มทำกันที่ข้อ1เลยนะคะข้อที่1คือคำว่า teacher นะคะที่แปลว่าครูนะคะอันนี้คำนามหรือไม่ใช่คำนามคะลูกteacher ครูนะคะอันนี้เป็นคำนามนะคะเป็นคำนามที่เป็นคนค่ะเด็กๆเขียนลงไปเลยนะคะลูกถัดมาข้อที่2ค่ะเป็นคำว่า student ที่แปลว่านักเรียนอันนี้เป็นคำนามหรือไม่ใช่คำนามคะ student นักเรียนนะคะอันนี้เป็นคำนามค่ะคำนามที่เป็นคนนั่นเองนะคะถัดมาข้อที่3ค่ะเป็น run 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 แปลว่าวิ่งอันนี้คำนามหรือไม่ใช่คำนามคะrun วิ่งไม่ใช่คำนามนะคะเป็น verb หรือคำกริยานั่นเองค่ะถัดมาข้อที่4นะคะเป็นคำว่า drink ที่แปลว่าดื่มอันนี้เป็นคำนามหรือไม่ใช่คำนามคะ drink ดื่มนะคะไม่ใช่คำนามนะคะเป็น verb หรือคำกริยานั่นเองค่ะถัดมาข้อที่5ค่ะเป็นคำว่า fish นะคะที่แปลว่าปลาอันนี้เป็นคำนามหรือไม่ใช่คำนามลูก fish ปลานะคะเป็นคำนามค่ะคำนามที่เป็นสัตว์นะคะถัดมาข้อที่6ค่ะเป็นคำว่า bird ที่แปลว่านกนะคะอันนี้เป็นคำนามหรือไม่ใช่คำนามลูก bird นกนะคะเป็นคำนามค่ะเป็นคำนามที่เป็นสัตว์นะคะถัดมาข้อที่7ค่ะเป็นคำว่า fly ที่แปลว่าบินอันนี้เป็นคำนามหรือไม่ใช่คำนามลูก fly บินนะคะไม่ใช่คำนามค่ะ fly บินเป็น verb หรือคำกริยานั่นเองค่ะถัดมาข้อที่8ค่ะเป็นคำว่า table นะคะที่แปลว่าโต๊ะอันนี้เป็นคำนามหรือไม่ใช่คำนาม table โต๊ะนะคะเป็นคำนามค่ะเป็นคำนามที่เป็นสิ่งของนะคะถัดมาข้อที่9ค่ะเป็นคำว่า chair ที่แปลว่าเก้าอี้อันนี้เป็นคำนามหรือไม่ใช่คำนามลูก chair เก้าอี้นะคะเป็นคำนามค่ะถัดมาข้อที่10นะคะคือเพนปากกาค่ะเป็นคำนามหรือไม่ใช่คำนามลูกเพนปากกาเป็นคำนามนะคะเป็นคำนามที่เป็นสิ่งของนั่นเองค่ะเรายังอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่18นะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อ11เลยค่ะข้อที่11นะคะเป็นคำว่า write นะคะที่แปลว่าเขียนเป็นคำนามหรือไม่ใช่คำนามลูก write เขียนไม่ใช่คำนามนะคะเป็น verb หรือคำกริยานั่นเองค่ะถัดมา12ค่ะเป็นคำว่า read อ่านนะคะคำนามหรือไม่ใช่คำนามลูก read อ่านนะคะไม่ใช่คำนามค่ะเป็น verb หรือคำกริยานั่นเองนะคะจากนั้นตั้งแต่ข้อ13ไปจนถึงข้อที่20นะคะลูกครูเจนให้เด็กๆทำเป็นการบ้านนะคะ13ถึง20นะคะเด็กๆทำเป็นการบ้านค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของ noun นะคะหรือคำนามคำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่ใช่ไหมคะลูกสำหรับวันนี้มีการบ้านด้วยนะคะในหนังสือ Grammar Clever English 2หน้าที่18ค่ะตั้งแต่ข้อที่13ไปจนถึงข้อที่20นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทำกันนะคะลูกสำหรับวันนี้ See you again Bye